ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมผลงานพี่ดีครับผมเนี่ยโอ้พี่ดีนี่คืออะไรพี่ดีอันนี้คือกุหลาบใบเตยค่ะอ๋อใบเตยใช่ค่ะพับอ๋อมีหน้าหอมๆเนี่ย FC พับเป็นรูปกุหลาบวันนี้วันพระครับก็พี่ดีก็เลยทำดอกกุหลาบใบเตยถวายพระใช่ค่ะตรงพระพุทธเมตตานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปถวายสักคู่เนี่ยครับผมเนี่ยครับสวยงามมากเลยโอเคทำยากไหมพี่ดีอันนี้ไม่ยากค่ะสำหรับคนเป็นถ้าไม่เป็นก็ยากถ้าไม่เป็นก็ยากเนาะใช่ค่ะนางร้อยมาลัยอ๋อมาลัยที่หน้าองค์ปู่ครับเมื่อคืนนี่ป่ะครับใช่ค่ะอันนี้ฝีมือนางรำล้วนๆมันนางรำล้วนๆเลยใช่ค่ะพอดีเลยสามคนพี่จะไปกวาดกันนะครับทำความสะอาดก่อนบ้านน้องอะไรนะน้องเอ็กซ์น้องเอ็กซ์นะน้องเอ็กซ์อ๋ออันนี้ที่จะอยู่ครับที่สวนยางของเขาเองเลยครับอ๋อเพราะมีแต่บริเวณเฮือนของสวนยางของมานั้นบัดมาตรงนี้บัดที่แค่นี้มีที่บ้านนะที่จะปลูกบ้านแค่ที่ปลูกบ้านครับพยายามเอาลงพอพยาไม่เคยนะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับลูกเรียนมันได้ลงอย่างนี้ลืมหลายเรื่องก็เลยรายงานแต่งมือสวัสดีครับครับแล้วลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาลุงเล่นนะสวยนั่นเนี่ยสวยๆเร็วเดี๋ยวจะได้กินขนมได้นี่ก็มีขนมมาให้น้องๆนะผมเป็นโครงการปันสุกนะผมที่ผมกับเมย์เนี่ยทำกันโดยในครอบครัวเป็นทุนส่วนตัวนะผมที่มอบให้เพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบอกผมมาอยู่ที่จำปาดงแล้วก็จะเอามามอบให้ประมาณ8ครั้งก็จะมีของเป็นพวกไข่ให้เด็กนมขนมประมาณนี้แหละนะครับให้น้องๆได้ทานกันก็นี่เป็นไข่อยู่กันจะข้นครับนี่หาข้นโอ้เด็กๆชื่ออะไรครับโอ๊กครับชื่ออะไรนะโอ๊กโอ้สื่อคือรอแน่นอนอันนี้โอ๊กโอ๊กเดี๋ยวเอาไข่ไปก่อนนะทีมจัมปาอะคาเดมี่อันนี้คุณแม่ครับน้องๆนี่น้องนี่เอาขนมเดี๋ยวน้องน้องชื่ออะไรครับเอาไหมเอาขนมไหมชื่ออะไรครับเราดีๆน้องอิงค่ะน้องอิงค่ะน้องอิงเอาขนมไหมครับมารับขนมแล้วโอ้ยมันนั้นน้องอิงน้องอิงเอาอีกไหมเงียบครับครับเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับเด้อแม่เอาไปกินช่วงกันนี่แบ่งกันครับผมซอยกันก็ได้ผู้ใหญ่พามาหมอบพี่มาพี่สุกับแม่น้ําแนะนํามาถามมาว่าขอบคุณครับแนะนําตัวหน่อยแนะนําตัวแนะนําไปแนะนําตัวหน่อยเล่นอะไรบ้างอยู่ในโรงเรียนนะเป็นชอบเล่นกีฬาอะไรกีฬาฟุตบอลครับโอ้อยู่ในทีมของโรงเรียนด้วยเหรอจัมปาโรงเรียนค่ะอคาเดมี่หมายถึงอะไรผู้ใหญ่อยู่ทีมจัมปาอคาเดมี่ก็คือแบบคล้ายๆกับสโมสรทางโรงเรียนทางคุณครูแจ็คเขาจัดขึ้นนะครับผู้ที่มาเรียนมาซ้อมก็เหมือนหมูป่าอคาเดมี่นั่นแหละนะครับประมาณอันนี้คว้าแชมป์ถ้วยพระเทพมาครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ร่วมฉลองกับเขานะครับก็สุดยอดนะครับสุดยอดเล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับกองกลางด้วยเคยเตะเข้าประตูฝั่งตรงข้ามมั้ยเคยครับเคยด้วยเตะเข้าหรือเตะออกครับโอเคก็ถือว่าสนับสนุนน้องเขาเรื่องส่วนนี้เรื่องกีฬาแล้วกันนะตอนนี้เนาะโอเคครับผมไปขอบคุณนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอีกเมย์เรามาเจอต้นมะละกอแล้ว
เราไม่สามารถปลูกได้สูงขนาดนี้นะพี่ดิงเขาเรียกว่ามะละกอในฝันฝันจริงๆฝันจริงๆอยู่สูงมากสูงมากไอ้ย่าบ่อยากลงจากรถเด้อนี่ขอบคุณค่ะครับครับผมบ่อยากลงครับขอบคุณมากๆนะครับยังไม่พยาลงเข้ามาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็แม่ไปยังทำกับข้าวเลี้ยงน้องเดี๋ยวพอดีว่าบ้านพี่มาจะมีปาร์ตี้ข้าวมันไก่นะคะเย็นนี้เย็นนี้ก็เลยเดี๋ยวซื้อน้ำโค้กฝากไปให้เด็กๆได้กี่คนพี่มาเอาขวดใหญ่น่าจะ5ขวด5ขวดเผื่อไว้เนาะเด็กบ้านหลังนั้นลูกคนเป็น10อยู่ค่ะเกือบ10โอ้ถ้า10ก็5ขวดก็ได้5ขวดเพราะว่าชาวบ้านหลังนั้นบ้านแล้วก็เด็ก2คนลูกมาเอาโคก5ขวดครับที่มานี่เป็นแบ่งรวมเด็กใหญ่ค่ะโคกใหญ่5ขวดรวมผู้ใหญ่ด้วยค่ะทุกวันค่ะเป็นกิจกรรมของพี่มาเข้าสามสิบใช่ค่ะก็จริงๆเหมือนพี่มาก็ช่วยทางทีมผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนมากจะงานที่ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นอะไรบ้างทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างไม่ว่างานบุญงานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยค่ะล่าสุดก็คือสำรวจประชากรที่ว่าครอบครัวอย่างสมมติบ้านที่มาเลขที่132มีสมาชิกในบ้าน5คนใครมีสมาร์ทโฟนบ้างไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่มีโทรศัพท์เลยมาแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใจนะเนี่ยเด็กชอบอะไรหวานตอนแรกนึกว่าเด็ก4คน5คน10คนนะพี่ประมาณเกือบ10เป็น10สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมเมื่อเช้านี้พี่ดีจัดมาให้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะใช่วันนี้เป็นวันพระปุ๊บตอนเช้ามาพี่ดีก็เตรียมนี่มาแล้วก็มีพันดอกไม้อันนี้คือร้อยมาลัยนางรำร้อยเมื่อวานเนี่ย oh. อันนี้คือเอามาให้ตอนแรกเราเห็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือพี่ดีเอามาให้เมื่อเช้านะครับโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเลยพี่ดีบอกว่าวันนี้วันพระก็ทำดอกไม้มาให้ไว้ถวายพระโอเค okay. ดอกไม้นะจะวางตรงนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอาราธนานังพระธรรมังอาราธนานังพระสังฆังอาราธนานังพระพุทธเมตตานะโมพุทธายะประสิทธิลาภาภวันตุเตพระพุทธมะอุนะโมพุทธายะพระพุทธมะอุนะโมพุทธายะพระพุทธมะอุนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ